แป้งมันไม่ใช่นวดแต่ว่าพอไปทำก็ใช่ว่าสบายดีไม่ใช่สบายดีมันดีขึ้นเยอะมันทำได้มันขามันอย่างนี้แล้วอ่ะโค้งอ่ะโค้งเลยดีขึ้นเยอะเลยครับทีหลังก็ไม่ได้ไปดีอยู่นั่นแหละอ่าฮะครับครับสังเกตเห็นไหมผมใช้ก็แค่นี้ไหวไหมครับไหวไหมครับไหวแค่นี้แหละแต่ก็เปลี่ยนจุดดูลูกสะบ้านจะทำงานจะนี่ครับพับไปนิดนึงพับป๊อกให้แล้วนะที่มันตึงก็จะหย่อนโทษครับแต่คนกระดูกบางกระดูกจะพูดเนี่ยมาได้เลยค่ะก็คนข้างบ้านผมไม่ยอมรับหรอกครับสิ่งที่หมอพูดเนี่ยไม่ว่าจะไอ้ที่ว่ากระดูกพุนเพลินผมไม่ค่อยจะยอมรับตรงนั้นผมรู้สองอย่างคือไม่ปวดก็มันล้าเขาเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นครูนะแต่ว่าพอเราพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อคุณครูเป็นงั้นส่วนหนึ่งน้ำมากด้วยคุณครูไม่ค่อยเชื่อของนี่ดีอย่างนะใครพูดอะไรไปหมดทั้งหมดนี่ก็ชวนไปที่อยุธยาโน่นก็ไปจัดกระดูกบอกโอ้ยังไม่ไปหรอกเขาบอกไปคนไปเยอะงั้นแน่นอนเลยอยุธยานี่ใกล้บ้านที่นี่ไม่ต้องการเยอะใช่นี่ไม่ต้องการเยอะคนเขาบอกเพื่อนก็โทรมาเขาบอกไปแม่อยุธยาคนเขาไปทำกันแต่ว่าไม่เอาไปใกล้ๆเนี่ยครับอยู่ใกล้นี่เนาะตลาดนนท์เนี่ยน้องสกุลรัตน์ไงก็โทรไปมาเขาอยู่ที่นี่นะมาไหมก็จะรอครับอามาก็มานั่งแท็กซี่มาแป๊บเดียวปึ๊บฉันเตรียมจะเบามากโทษครับแป๊บโทษครับอย่างแค่นี้ครับเปิบนี่ดูมันจะหย่อนนี่เนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องถามว่าเปิบขยับเองยายคนละเรื่องจริงไหมทำเองครับน่าเห็นไหมเห็นไหมคนละเรื่องจริงไหมถ้าเป็นหนังคนละม้วนแน่นอนถึงว่าลืมทำโทษครับผมต้องหาท่าที่เหมาะๆของผมเหมือนกันนะครับผมมีท่าผมเหมือนกันโทษครับทำไมทุกครั้งเวลาผมกดเข้าไปเวลาผมปล่อยจะสบายทุกครั้งไปสังเกตเส้นมันตึงตึงทำให้หย่อนกลางคืนนี่ต้องทาเลยอ่ะพวกเจลให้มันร้อนเลอะตึงไงแกทำให้สาวได้ไหมได้ครับ ถ้าเป็นได้ก็ดีเนาะแต่นี่ไม่ยอมแกนะไอ้แน่ถ้าถามนะอายุเท่าไหร่เพิ่ง18เอ้ย แปดเสียต้องกลับข้างมาเสีย
80ลงปรับลงกลับคั่วสิโทษทีขอเนี่ยเออโทษครับตรงนี้จำเป็นครับตอนนี้โทษครับปล่อยปุ๊บจะเบาเลยครับเสียอย่างเดียวเนี่ยค่ะไอ้อื่นไม่มีอะไรตอบตรงนี้ก่อนคุณยายที่คุณลุงปล่อยเป็นยังไงพอลุงปล่อยมือแล้วเป็นยังไงครับโอ้ยไปได้ถึงตรงนั้นมันตรงนั้นแหละมันกลับมาตามความนึกความคิดพยายามตามความรู้สึกไปให้ได้เบาก่อนนั่นเบาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เดี๋ยวเรื่องอื่นเราไปคุยกันข้างนอกนอกรอบนะจ้าอยากตามความรู้สึกโทษครับนี่โทษครับปึ๊บต่อไปมันจะสบายครับนะน้องผมรักแน่เลยเมื่อกี้ก็โตมาตีไงจ๊ะยังไม่ได้กลับเลยกำลังทำอยู่ฮะอะไรร่วงลงอยู่ด้วยยังไม่ทันพูดยังไงลูกของเขาหรือของเราที่เป็นเอ๊บสังเกตจะหย่อนนั้นยายนะเอ๊บเอ๊ยยังไม่กลับเอ๊บนี่นะครับผมปล่อยนี่เบาวูบเดี๋ยวนั้น3 2อึ๊บถามว่าจริงไหมลองทำเองสิครับขยับเองสิครับโปร่งโล่งได้เบาจริงไหมเป๊บเดินได้วิ่งได้แต่ห้ามกลิ้งนะทีนี้ไม่ส่วนมากไม่ขาไม่เป็นอะไรมันพออายุมากมันไม่เหมือนพอเราบอกให้ไปซ้ายมันไม่ไปอ่ะเออแก้วน้ำนะว่าจะดูแก้วไม่ดูแก้วหรือไม่ต่อไปจะได้รินน้ำได้ตรงแก้วนะทีนี้นะเดินนะมีอะไรนะก็จะดูดจะดูดอยู่ได้ครับสังเกตครับมันจะหายใจโล่งทีนี้ครับพลังผมไม่ได้นะจะช่วยหายใจได้โล่งขึ้นเยอะครับอ้าวแล้วหลังตอนนี้จะสบายหลังเลยทีนี้ปลาปลาจังหวะนี้โทษครับเอ๊ะเปิดโทษครับอึ๊บอึ๊บไปแล้วครับอึ๊บเอาละลองเดินสิคุณยายจางจากเดิมไหมเดิมเดิน3ขามาต่อไปนี้เดิน2ขากลับเอาเดินเลยเออเห็นไหมมา3ขากลับ2ขาด้วยนี่นะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเอาท้องอืดตัวนี้มาเอาหายท้องอืดดูสิมันอืดมันแน่นต้องรู้เองเนาะหายอืดให้แน่นก็ต้องรู้เหมือนกันแหละมันเป็นท้องเราเนาะโทษครับเริ่มสังเกตครับแป๊บแป๊บผมทำเล่นๆอย่างนี้ผมไม่ทำจริงพลังผมเป็นประหลาดประหลาดท้องอืดก็ต้องเอ็นโซดาให้มันเรือเออโทษครับดูจะเบานะ3 2แอคถามว่าโล่งจริงไหมเทียบกับการกินโซดาสิเท่ากับกินโซดาดีกว่ากินโซดาอะไรมันดีกว่ากันมันอืดแล้วมันก็อยู่ตรงเนี้ยลมมันอยู่ตรงนี้นะพอเราโซดาเออ
ันสบายโซดาใส่ก็สบายและตอนนี้ไม่ใช่โซดาสบายไหมเทียบกันแล้วระหว่างโซดากับไม่ใช่โซดาอะไรมันสบายกว่ากันสบายกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันนานไม่จุกนั่นแหละคือใช่มันไม่จุกเอานั่นคือโซดาอันนี้คือสอกแต่เป็นสอกลุงงอกมันก็เลยสบายสบายเพราะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันถึงสบายจำเลยครับมันให้ความสบายจำเป็นหลักถ้าไม่รู้มันเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มันให้ความสบายก็แล้วกันสบายตัวจำตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะรู้สึกตรงนี้ให้อยู่กับเราได้นานเนาะอยากหายปวดเข่าโอเคนะดีนะหายนะไม่ต้องถือไม้เท้าใช่ไหมก็ได้จริงๆเนี่ยได้สมปรารถนาเลยโอเคไหมและหายท้องอย่าท้องหายอืดเห็นไหมแปลว่าพอใจวันนี้พอใจค่ะพอใจกี่เปอร์เซ็นต์100% เลยดีนะดีทีแรกเนาะถ้าคุณตัดโทรไปเอ๊ะเชิญรับแซบซะก็มาดีไหมมาใกล้ๆไหนๆเนาะเออมันมีช่องว่างเพราะนั้นให้เชิญมีที่เดียวนะให้เสร็จแล้วต้องมาอีกไหมคะไม่ต้องต่อไปจะมาอีกไหมคำถามฟังให้ดีคำตอบตอบแบบใช้ปัญญาก็จะมาเป็นเพิ่งยังไม่ตอบคำถามจะมาอีกไหมตอบแบบใช้ปัญญาเราเดินทางไปไหนก็ตามทีมันหิวเนาะไปกินอร่อยไหมอร่อยแปลว่าดีถ้าอยากจะรออีกก็ไปกินอีกนี่ก็เหมือนกันเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะเวลาผมตอบผมตอบให้ปัญญาเดี๋ยวค่ะไม่ต้องนัดไหมแปดโมงครับใช้ภาษาใบก็ได้ตรงนั้นแปดไม่มีใครเขาเอาไปโอนที่แน่นอนที่เยอะด้วยคนนนแต่ไม่ใช่คนนนมาใส่คนนนอยู่คนชอบถามไหมที่เยอะไหมที่เยอะไหมตอบว่าตอบว่าเยอะเยอะพอนอนพอนอนนี่แน่นอนจริงเยอะแต่พอนอนแค่แล้วคุณยายทำอะไรก่อนหน้านี้ครับผมตอนสาวเป็นช่างเสื้อโอ้แล้วมาอยู่ที่นี่กี่ปีครับดูนนเนี่ย30 กว่าปีมีครอบครัวไม่มีสาวสูตรโดดเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวอ้าวแล้วเลี้ยงตัวเองยังไงอ่ะหมายถึงว่าดูแลตัวเองยังไงก็ดูแลตัวเองเงินได้มาจากไหนก็ลูกหลานให้มั่งโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าตอนกลางคืนนอนเป็นอะไรขึ้นมาก็ตายสิแจ๋วดีมากไม่ได้มีคนแก่เขาว่าอยู่คนเดียวเวลาตายทำไงเวลาป่วยเป็นไงลูกหลานไม่มีคนอยู่ดีเพราะช่วยได้เหรอถ้าคนจะตายเข้าท่าไว้ครับเนี่ยคนจะตายช่วยได้เหรอจริงไหมโตไม่อยู่ดีไม่ต้องมานั่งร้องเดี๋ยวฉันจะตายฉันจะไปสวรรค์เธอมันต้องว้าวฉันต้องย้อนกลับอีกใช่ไหมอย่าแปลว่าความคิดนี่จบแล้วจบเลยแค่ความคิดจบก็เป็นถูกแล้วฮะถูกต้องครับจริงบางคนแก่กลัวตายบอกไม่กลัวฉันไม่กลัวตายฉันไม่กลัวแต่ฉันกลัวเวลาก่อนตายมันเจ็บแมนอธิษฐานในตายก็ให้สงบให้คิดได้ว่าเราทำอะไรมาไปอย่างสบายไม่ใช่โอ้เจาะหูเจาะตาไม่เอามามืดขอให้ไปสว่างสว่างไปอย่าเจาะคอเจาะแล้วไม่ต้องเรียกหมอมาเรียกคนมาปั๊มหัวใจไม่ต้องปั๊มเออให้ไปสบายเขียนพินัยกรรมไว้เลยนี่มันชีวิตของฉันบอกจริงๆเนี่ยเขียนบอกไปเลยนะบอกหลานที่อยู่ด้วยนะบอกฉันตายเลยไม่ต้องบอกใครด้วยเพราะว่าบริจาคร่างกายเดี๋ยวก็ปิ้งก็มารับแล้วไม่ต้องสวดไม่ต้องไปสวดหรอกฉันทำมาพอแล้วฉันทำมาพอแล้วสวดเขาบอกลูกหลานจะได้บุญไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะนะว่าเขาทำบางทีเขา
็ไม่พอใจด้วยที่เขามาตรวจเราหนึ่งเสียเงินสองต้องคนมาไม่ต้องตรวจไปเลยปล่อยไปเลยไปให้สบายสบายไปวนวนที่หน้าไม่เป็นอะไรเลยนะคุณยายไม่เป็นเนี่ยนี่คือไม่ได้ว่าสุขภาพไม่ดีนะไม่มีโรคอะไรด้วยคนที่มีความคิดแล้วก็จบจะเป็นไงจะสบายความคิดได้จบไปแล้วมีแต่มันติดขัดกันนิดหน่อยนั่นเองตามวัยเข้ามาใจก็มากอ่ะครับครับครับเหมือนคนข้างๆเมื่อกี้เนาะโอ้โหเห็นไม่สงสารสารพัดโรคจะทำยังไงยายจะบอกคนลดโรคให้เข้าใจว่าต้องคิดแบบคุณยายพูดยากพูดยากอันนี้เรื่องจริงถึงจะพูดยากก็ลองพูดดูสิอ่ะกินเหล้าดีกว่ามีคนข้างบ้านนะบอกบุญบอกแน่ทำบุญไหมเลี้ยงพระข้าวมันไก่ห่อนี่เพิ่งไปที่บ้าน30ใช่ไหมไม่เอาอ่ะแค่ข้าวมันไก่ห่อเดียวก็ยังไม่ทำเลยแล้วจะไปพูดอะไรกันอ๋ออันใดอีกบ้านหนึ่งพอเห็นเราแต่งตัวไปวัดนะวิ่งเข้าบ้านเลยบอกบุญโอ้พอบอกไปไหมอ่ะเอ้ยลูกเพื่อนก็บวชเอ้าลูกเพื่อนบวชแล้วมาได้ถึงเธอเหรอ ตกเราโมพูดบ่อยทีหลังก็วิ่งเข้าบ้านเขากวาดบ้านอยู่นะหน้าบ้านนะพอเราเดินผ่านจะปิดเปิดประตูเข้าไปก่อนแล้วว่านานาศาสนากันอะไรกันเนาะไม่ต้องอื่นนะลูกหลานเราก็เนี่ยก็ยังไม่ได้กดเงินมาในบ้านมึงไม่มีสัก10 บาทเลยแต่ไม่พูดนะเราครับเรานึกในใจอ่ะคิดร้อยอย่างไม่พูดทั้งหมดไม่พูดเรื่องอะไรพูดแต่เขาเกลียดครั้งหนึ่งเขาว่าไม่ได้กดเงินมาพอครั้งสองไม่ได้กดเงินเรื่องตั้งแต่นั้นไม่บอกเลยไม่บอกเลยให้โอกาสแล้วนะให้โอกาสแล้วคุณยายจะอยู่อีกสักกี่ปีฮะดูกี่ปีอ่ะครับดูถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปคิดนี่40เอ้ย84แล้วก็คงจะอีกสักถ้าอยู่ยังแข็งแรงอย่างนี้นะคงจะอีกสัก5 ปีมั้งหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็พอใจเมื่อนั้นพอใจหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็พอใจเมื่อนั้นพอใจเมื่อนั้นแต่ต้องให้เขาทำอย่างที่เราสั่งอย่าไปสวดอย่าไปนั่นอย่าไปนี่อย่าไปบอกชาวบ้านเออให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนใช่ไหมอยากให้เขาเดือดร้อนไม่ใช่ไปใจเดือดร้อนทั้งชีวิตที่คุณยายใช้มาครับสรุปแล้วมันคืออะไรครับจะบอกคนรุ่นต่อไปจะบอกไม่พูดไม่ถูกเลยคือเป็นคนที่ว่าหนึ่งอย่าเครียด อย่าโกรธสองอย่างนี้ก็ดีที่สุดคือถ้ามันก็ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเอาสัตว์เข้าบ้านอะไรครับอ้าวอย่าพูดภาษาสัตว์พูดภาษาสัตว์ใช่ไหมอย่าเอาสัตว์เข้าบ้านไม่เอาอย่าเอาเข้าบ้านเอาแต่ของดีๆเข้าบ้านเออจริงๆนะเรื่องจริงนะบางคนตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ภาษาสัตว์ทั้งนั้นเลยหลุดออกมาทั้งนั้นเลยไม่เคยลูกหลานมึงจะทำก็ทำไม่ทำอย่าทำทำเองไม่เคยใช้ให้ทำไม่ถือไม่กวาดไม่ต้องถือแค่ถือเองอ่านต้องอย่างทำใจบอกทำใจไม่ต้องได้อยู่คนเดียวสบายเนี่ยข้าวก็ไม่ต้องหุงการกินแล้วคุณยายต้องกินอะไรถึงจะได้สุขภาพที่ดีขนาดนี้ก็ส่วนมากจะกินผักหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ค่อยนะซื้อจะไปซื้อแกงที่แกงบอกหมูไม่เอาไอ้นั่นก็ทำทำไมถ้าอิสลามจะไม่กินหมูไปอย่างนั้นเลยเออสบายใจเขาด้วยนะสบายใจคนตักเลยนะบอกไม่ต้องเอาหมูขนาดซื้อราดหน้านะบอกเธอเอาหมูสองชิ้นพอไม่เอาเลยก็น่าเกลียดนะแล้วก็สองชิ้นทุกทีมันให้เยอะแล้วก็สองชิ้นพอเขาให้สองชิ้นตามใจเราสบายอ่ะมันไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องตื่นเช้ามันก็สบายไม่ใช่มาคิดมากคิดมากจนกระทั่งจบแล้ววะไหนอะไรคิดจนจบแล้วอ๋อชีวิตมันอยู่แค่นี้นะอย่างนี้ก็มีแค่นี้แหละคนเราเนาะ84 ปีที่ผ่านมาเคยเจอแบบลุงหอกไหมครับไม่เคยมีความต่างอย่างไรครับก็รู้สึกว่าพอเห็นนั้นถูกจะตายมาถูกตอน84เนี่ยมันต้องถูกตอน18สิเอ๊ะก็คนก็ถามแม่ทำไมอยู่มาได้ยังไงอ้าวคนเรามันเราไม่ได้สร้างมาเนี่ยจริงไหมเรื่องจริงเราไม่ได้สร้างมาครับคนมีชีวิตคู่เนี่ยมันคนเจอเห็นไหม
โอ้น่าสงสารนะนะนะโทมเช้าโทมเย็นยังไม่ให้กินอีกไม่ให้ตังค์ไม่ให้กินอีกผู้หญิงต้องหาให้ครับครับครับชีวิตเศร้าครับยายตอนนี้ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกเออก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดไว้ไงครับฆ่าตอนมันกึ่งใช่ไหมครับกึ่งพุทธการมันเหมือนกับฆ่ามดคนฆ่ากันเหมือนฆ่ามดเห็นพ่อฆ่าลูกฆ่าพ่อผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวเห็นไหมมองหน้ากันจะลุกขึ้นมาฆ่ากันทั้งที่ไม่รู้จักจริงๆเลยตามหลักเลยต้องมองไม่ดูอ่ะทีวีทั้งพวกเอาล่ะลองฟังผมบ้างกึ่งพุทธการนะมนุษย์มันกำลังสาสางกันสาสางกันดีไม่ดีนี่นะชั่วไม่ชั่วเป็นสาสางกันชั่วกับชั่วมันสาสางกันอยู่แล้วบัดนี้นะฮะดีกับดีก็พยายามที่จะสร้างดีมาถึงวันนี้ชั่วกับดีมันสาสางกันเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วชั่วจะหายไปเหลือดียุคของมันเป็นเช่นนั้นครับขอให้เข้าใจว่ามันพัฒนาในระบบธรรมชาติของเขาเองมันมันจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการคิดการพูดการทำอะไรให้เป็นตัวอย่างของเด็กไว้เสมอนะเพราะเด็กนี่เขาประสบการณ์ตรงเขาน้อยกว่าเราเยอะถ้าเรามีทัศนคติดีแล้วพูดจาสื่อสารตรงนี้แล้วก็เพื่อเด็กหรือว่าเพื่อคนที่ก็อยู่นอกจอเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารถูกไหมนี่มันประโยชน์ก็ยังหลานหลานสาวนะลูกของหลานจริงลูกของหลานจริงหลานลูกน้องสาวเลี้ยงเข้ามาครับแม่เขาเสียบอกนี่ต้องไปถามแม่ดูที่จนว่ายังไงไม่ลูกกันเกณฑ์ขาดขาดคนเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับครับคนทำงานที่นั่นออกทีวีลูกกันเกณฑ์ขาดแต่ลูกวันนี้เขาบอกยายไม่แคบใจเด็กวัยรุ่นเฉยเลยว่ากันไปนู่นเลยไปนู่นเลยแต่เราไม่ได้ว่าเขาตรงๆนะเด็กมาเกลียดเนี่ยครับแต่บอกเธอไปถามแม่เธอแม่เธอไม่มีเงินซื้อกันซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ลูกขาดขาดครับครับกลับไปถึงบ้านแต่มันพูดมันไม่เข้าใจวัยรุ่นแต่มันกลับบ้านมันไม่ใส่เลยนะมันบอกว่ายายว่าไม่เกรงขาดมันไม่ใส่เลยก็ดีอย่างนึงนะพาเราพูดถูกต้องนั่นแหละครับดีเด็กเขาคิดได้แต่ถ้าเราพูดก็ตรงๆก็โกรธนะโกรธหน้าหน่อยโกรธที่เธอทำไมแต่งตัวอย่างนี้ทำไมครับเห็นไหมเขาเรียกว่าโบราณบอกว่าตีวัวกระทบคาดเป็นวิธีการสอนอีกอันนึงถ้าพูดตรงๆมันโกรธจริงนะครับเด็กอ่ะครับมันยังเด็กอ่ะ13 14เงี้ยกำลังโตด้วยกำลังโตมาที่น่ะทีนี้เราเรียนแต่พูดอย่าว่าไม่ว่าตัวเขาใช่ทำไมนี่เด็กโตไม่ทันเท่าไหร่เลยเสียคนเสียซะแล้วอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ยายก็มันเขาบอกแล้วอ่ะยายเสียคนตอนอายุกี่ขวบไม่เคยเสียเห็นไหมอ้าวทำไมตอนนี้มันเสียกันอ่ะก็มันทันสมัยไงยุคสมัยใหม่12มีลูกอ่ะแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็แบบคล้ายแบบจะบอกว่าทันสมัยหรือว่าสมัยใหม่ไม่ใช่ทันสมัยแบบว่าสมัยมันอะไรอ่ะอะไรมันเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มันเยอะมันเกินสมัยได้ไหมมันเกินสมัยละมันล้ำหน้าเด็กนะ13 14นี่ไม่รู้กี่คนแล้วอ่ะครับตอนนี้คือคลอดมาปุ๊บก็เอาไปโยนข้างทางเออๆก็วันนั้นน่ะดูแล้วก็บอกให้เป็นซื้ออะไรบําอะไรภาษาฝรั่งกล้วยอ่ะอะไรอ่ะบานาน่าที่เอาเด็กไปวางไว้บนยอดกล้วยอ่ะเขาบอกชั้น5อยู่แต่ชั้น5ยังไงมันก็ไม่ติดใบกล้วยใช่มั้ยมันก็ต้องตายใช่มั้ยไม่มีใช่ได้ข่าวเขาว่าโยนลงมาแม้มันโยนได้ยังไงเดี๋ยวคนใหญ่อย่าเพิ่งถ้าคนไม่คิดผมเนี่ยไม่คิดผมก็ว่าโยนลงมาแต่ยายบอกว่าจะโยนได้ยังไงครับใช่ชั้น5เนี่ยก็ครับหนังสือมันก็จะนึกในจะโยนมันไม่มีการโยนไม่ได้โยนก็ต้องหล่นมันต้องตายหล่นลงมาแล้วก็สายตะดือยังติดอ่ะไหนโยนได้ไงใช่มั้ยทีหลังมันมาสารภาพมันบอกเอาไปวางไว้เองเอาไปวางไว้บนยอดกล้วยแล้วมีทำไมแล้วตอนที่มีข่าวดังๆเห็นไหมฮะที่ว่าอะไรอ่ะเป็นคำแท้งอ่ะเอาเด็กๆไปเอาสะเอาสร้างไปกองเป็นร้อยๆอย่างโอ้โหอ๋อวัด
ที่วัดเนี่ยใช่ไหมมันทำไมถึงใจดำใจร้ายเนอะเนอะเราเห็นเด็กเรายังรักเลยเกิดยิ่งเด็กๆแดงๆนี่รักชอบครับชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบครับไม่เคยเกลียดเด็กเลยแม้ว่าจะผลิตไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลิตแต่ก็ชอบใจให้ใจครับใจมันรักอ่ะใจมันชอบคนมันทำได้ไงเนาะแล้วเด็กผู้ชายไม่เป็นคนรักเด็กชายนะแต่ผู้หญิงไม่ค่อยรักหรอกแต่ว่าคนก็จะว่าเธอน่ะไม่รักเด็กผู้ชายรักไอ้รักเด็กผู้ชายไม่รักเด็กผู้หญิงทุกวันนี้ได้ยินเปาะกับเด็กหญิงหรือกับเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงจะทำยังไงยายมันเป็นกันอย่างนี้แล้วอ่ะก็ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นอกจากว่าลอยไปให้โลกมันแตกก็ได้ครับครับถ้าโลกมันแตกถึงล้างได้นะแต่ถ้าใครไปทำสะสางคงไม่ได้แล้วก็พยายามเพราะว่ามันจะสะสางกันเองไม่ดีก็จะสูญหายไปหายไปเรื่อยแล้วของดีคือเอาว่าธรรมะกับธรรมนะมันสะสางอยู่แล้วนี่แล้วจะก่อให้เกิดพระธรรมทีเดียวพระธรรมจะรู้ไปตรงนั้นนั่นสมมติว่าอันนี้คือนี่คือธรรมะกันแล้วกันนะขวาเนี่ยอันนี้คืออาธรรมมันกำลังลุยกันอยู่เนี่ยในระหว่างที่มันลุยกันเนี่ยพระธรรมจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางคือจะมีทางออกทางที่สามครับแม่แต่คนเดี๋ยวนี้มันใจมันไม่คงรบพระเจ้านะเห็นไหมนะที่ดักดูมันว่าตีระฆังโอ้โหแค่นี้ดูที่แล้วใครอยู่ก่อนอ่ะคิดแค่นี้ใครยังกับใครอยู่ก่อนแล้วมึงมาทีหลังแล้วมาแล้วไม่ครับฟังเสียงระฆังไม่ได้แล้วคุณอะไรอ่ะครับครับคุณยังไงจิตใจเป็นยังไงคิดอย่างนั้นครับไอเรานี่เสียงระฆังแล้วถึงมันเลาะไพเราะปุ้งพอตีปุ้งแล้วก็ให้มันร้องมันสุดเสียงที่เขาตีให้ดูก็ไม่เห็นมันดังที่ไหนเขาบอกกันนะมันก่อนไม้ใหญ่นะฮะพระวัดนี่เหรียญนี่เปลี่ยนเป็นเหรียญนี่เดียวอ่ะแล้วตีเบาแล้วมันจะไม่ให้ตีแล้วเดินนึกว่าทำไมเนี่ยทุกอะไรทำไมไม่ที่เรียกพระพระบวชใหม่แล้วก็นอนเลยในนักคนเราจะไปนาฬิกาปลุกมันก็ไม่เปิดตื่นอ่ะพูดจริงๆอ่ะยังไม่ต้องอื่นอ่ะเราสมัยก่อนพอนาฬิกากริ้งเอามือไปตบให้มันอยู่ไปหลับต่อไก่ขันไงสายไก่ขันไก่ขันที่ยังไม่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้ตีสี่ตื่นแล้วครับครับครับออกกำลังกายบนเตียงออกกำลังยกมือยกแขนยกขายกอะไรเสร็จก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จมาสวดมนต์ครับสวดสรรเสริญสวดโน่นสวดนี่สวดในชั่วโมงนึงไงครับครับเป็นกิจวัตรกิจวัตรเนี่ยฮะก็มันก็จะลงใจเราเพราะว่าเราเลือกเองทำเองสุดท้ายอยู่ที่ตัวเรานะฮะแปลว่าโอเคเป็นคนที่เข้าใจในชีวิตจริงๆนะประสบการณ์เยอะประสบการณ์เตอะเข้าใจในชีวิตจริงเอานำความประสบการณ์ตรงนี้บอกกับหลานๆต่อไปอย่านะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยแต่หลานๆในบ้านดีอย่างทุกคนเอาเข้าวัดหมดเอาเข้าวัดหมดถึงเดี๋ยวนี้กันยังอยู่ในบุญนะป้าบุญอะไรตอนนี้เขาทำบุญอะไรเขาจะทำทุกคนนั่นแหละเขาบอกว่าตั้งกองทุนลูกจะดีถวายพระทหารอยู่ที่แม่กับยายกับย่าลูกหลานจะดีอยู่ที่แม่กับยายและย่าเนี่ยนะก็พาเขาถูกต้องครับโอเคนะจบเนาะทุกคนยินดีครับคำพูดของยายนะวันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมนะฮะมีสติปัญญาพอประมาณเนี่ยเขาจะได้ครับนะแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีเขาจะรำคาญเราโอ้แก่วันไหนจะตายก็ช่างเขาแต่ดียังไม่เคยเจอนะ